บทเรียนในหน้า EP 2เตรียมความพร้อมสำหรับนักขายในบทเรียนแรกนะครับเราก็ผ่านกันไปแล้วนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการแนะนำนายหน้านะครับการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในบทเรียนนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับในการเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพนายหน้านะครับว่าเราในฐานะนักขายบ้านเนี่ยนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมสิ่งใดบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเมื่อเราจะขายสินค้าสิ่งใดเราต้องรู้จักสินค้าสิ่งนั้นนั่นก็คือเราต้องรู้เรื่องประเภทของอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะเราจะขายอสังหาริมทรัพย์เราต้องรู้ว่าอสังหาริมทรัพย์ในวงการนี้นะครับมีกี่ประเภทไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะครับทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวนะครับบ้านแฝดอพาร์ตเมนต์นะครับห้องพักห้องเช่าทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทอื่นๆหรือทรัพย์ที่เซ้งกิจการนะครับประเภทเหล่านี้เราต้องทำความรู้จักและต้องรู้นะครับละเอียดนะอันดับแรกเนี่ยถ้าเริ่มเข้ามาใหม่ๆอาจจะแค่ทำความรู้จักว่าที่ดินมันคือแบบไหนที่ดินเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรเป็นยังไงนะครับทรัพย์ทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมหรือบ้านแฝดบ้านเดี่ยวเขาดูยังไงถึงเป็นบ้านแฝดเขาดูยังไงถึงเป็นบ้านเดี่ยวนะครับอันนี้เราต้องเรียนรู้เดี๋ยวในซีรีส์นี้นะครับผมจะพูดเรื่องเหล่านี้แหละทั้งหมดเลยนะครับทุกคนจะได้เรียนรู้ผ่านซีรีส์นี้นะแต่ไอคลิปนี้เนี่ยแนะนำกันก่อนว่าสิ่งที่นักขายอสังหาริมทรัพย์ทุกคนต้องรู้นะครับอันดับที่2ความรู้เรื่องสัญญาขายเนื่องจากเราเนี่ยจะต้องไปรับบ้านมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมสัญญานะครับเพื่อให้เจ้าของบ้านเซ็นแต่งตั้งเราเป็นตัวแทนนะครับและสัญญาเนี่ยสมมติเราเซ็นสัญญาปิดนะครับเนื่องจากสัญญามี2แบบนะครับสัญญาปิดกับสัญญาเปิดถ้าเซ็นเป็นสัญญาปิดนะครับก็ต้องไปดูรายละเอียดของสัญญาว่ามีเขียนรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับต้องรู้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยเมื่อสัญญาไม่รอบคอบเนี่ยนะครับหรือสัญญาขาดบางข้อไปเวลาซับขายได้แล้วนะขายโดยฝีมือเราเนี่ยนะครับถ้าลูกค้านะครับหรือเจ้าของบ้านหัวหมอเขาไม่จ่ายในหน้าขึ้นมาทำไงนะครับถ้าสัญญานั้นฟ้องร้องแล้วสัญญามันอ่อนต่อกฎหมายเราก็เสียเวลาฟรีนะครับเพราะนั้นเตรียมสัญญารู้เรื่องสัญญานะครับรู้ว่าสัญญาปิดคืออะไรสัญญาเปิดคืออะไรข้อดีข้อเสียของสัญญาปิดสัญญาเปิดเดี๋ยวคลิปนี้ในคลิปของซีรีส์นี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันเนี่ย3ประเภทของโฉนดที่ดินนะครับและการอ่านโฉนดการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับเราจะต้องรู้จักโฉนดที่ดินนะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในสินค้าของเรานะครับที่จะนำไปขายให้กับคนอื่นเพราะนั้นถ้าไม่รู้ว่าโฉนดที่ดินที่เรารับมาเนี่ยนะครับเป็นโฉนดที่ดินประเภทไหนนะครับเราอาจจะเรียกว่าเราอาจจะผิดพลาดได้นะครับเพราะว่าโฉนดที่ดินบางโฉนดนะครับเขาห้ามขายเขาให้สิทธิ์ทำประโยชน์เฉยๆนะครับอย่างผมยกโฉนดที่ดินประเภทของโฉนดที่ดินให้ฟังคร่าวๆนะครับโฉนดที่ดินมีตั้งแต่นส.4นะครับคือโฉนดที่ดินปกติทั่วไปตาคุดแดงนะครับโฉนดที่ดินนส.3นะครับเป็นโฉนดที่ดินทำหนังสือทำประโยชน์นะครับไม่เชิงเป็นโฉนดที่ดินเป็นหนังสือทำประโยชน์นส.3ใบไต่สวนนส.5แบบเนี้ยนะครับนส.3ก็นะครับนส.4งอนส.4ก็นะครับหรือแม้กระทั่งเอกสารนะครับที่ราชการออกให้ได้แก่พ.ป.ท.5นะครับสป.ก.นะครับใช้ในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะครับหรือนอกนค
นค3นะครับสิทธิประโยชน์ที่ใช้ทำสิทธิประโยชน์ได้อย่างเดียวจะจำหน่ายไม่ได้ประมาณนี้ขายไม่ได้ต้องรู้เรื่องโฉนดนะครับและอ่านโฉนดที่เป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่ตารางวาที่ระบุอยู่ในนั้นนะครับนะนี่คือเรื่องของโฉนดต่อไป4ช่องทางการสื่อสารนะครับเมื่อเรารับทรัพย์มานะครับรับทรัพย์ของลูกค้ามาแล้วเราย่อมจะต้องหาช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าของเรานั่นคือขายอสังหาริมทรัพย์นั่นคือประกาศขายอสังหาริมทรัพย์โดยมีช่องทาง2ช่องทางออฟไลน์ออนไลน์ออฟไลน์ได้แก่หนังสือบ้านตลาดบ้านต่างๆหนังสือเกี่ยวกับขายบ้านต่างๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายพอสมควรนะถ้าเกิดเราเป็นเรียกว่านายหน้าที่ไม่ได้สังกัดโบรกเกอร์ไหนนะครับการลงหนังสือเนี่ยอาจจะแพงไปนะต่อหน้าก็หลายพันนะครับหรือแม้กระทั่งการติดป้ายประกาศติดป้ายลงไปติดป้ายหน้าบ้านประมาณนี้นะการนำฟิวเจอร์บอร์ดมาเขียนป้ายช่องเขียนป้ายอย่างไรให้คนเขาเห็นแล้วเขาเอ้ยเขาสนใจแล้วเขาจะได้โทรมาได้นะก็คือเขียนข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะครับในพื้นที่จำกัดในป้ายนั้นนะแล้วไปติดอาจจะติดหน้าบ้านนะครับที่ทำที่ฝากขายกับเราประมาณนี้หรือช่องทางออนไลน์นะครับออนไลน์ง่ายๆเลยเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวกับการให้ประกาศขายนะครับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ DD Property นะครับอันดับ1ของอสังหา Thai Hometown .property ประกาศ property นะครับ Home DD นะครับประมาณนี้ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่องทางการติดต่อจัดการลงประกาศเลยนะครับช่องทางการติดต่อสื่อสารซึ่งเดี๋ยวในซีรีส์ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนกันมีอธิบายรายละเอียดด้วยนะครับการโพสต์ประกาศการลงประกาศยังไงนะครับให้โดนให้ติดใจนะครับต่อไป5นะครับต้องเรียนรู้เรื่องการจดจำนองการกู้แบงค์นะครับเนื่องจากเรารับทรัพย์มาแล้วเมื่อทรัพย์นั้นนะครับมีคนชื่นชอบและสนใจนะครับแต่ไม่มีเงินสดต้องการจะยื่นกู้จำนองกับธนาคารนะครับเราต้องเรียนรู้วิธีการทำเรื่องนะต้องขอเอกสารอะไรบ้างเพื่อยื่นกู้กับแบงค์ไหนได้นะครับนะอันนี้เราต้องรู้ไว้นะครับการทำขั้นตอนการยื่นกู้อย่างไรแบบไหนนะครับนี่คือสิ่งที่นายหน้าต้องรู้นะ6รู้เรื่องเส้นทางนะครับเวลามีคนนะครับสนใจจะฝากขายบ้านให้กับเราเนี่ยให้เราเป็นนายหน้าดูแลหาลูกค้านะครับมาซื้อบ้านให้เขาเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องเข้าไปดูบ้านนะครับเพื่อถ่ายภาพเอามาทำเป็นประกาศนะครับสำหรับโพสต์ออนไลน์นะครับลงเว็บไซต์เพราะนั้นสิ่งสำคัญหนึ่งในนั้นคือต้องรู้เรื่องเส้นทางนะครับของทรัพย์นั้นนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะและมีเส้นทางใดบ้างที่เดินทางไปสะดวกนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาลูกค้าเนี่ยที่สนใจบ้านเนี่ยเขาอยากทราบเส้นทางนะครับเพื่อการตัดสินใจนะในการเข้าซื้อเขาจะดูว่าเส้นทางของบ้านที่ตั้งบ้านอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสามารถเดินทางไปกับที่ทำงานเนี่ยสะดวกกว่าไหมหรือไกลขนาดไหนนะครับบางทีเราต้องเรียนรู้เส้นทางนะครับเพราะนั้นเรื่องเส้นทางเนี่ยก็เข้า Google Map เลยนะครับอันดับแรกไปปุ๊บไปมาร์คจุดไว้อ๋ออยู่จุดนี้นะครับเข้า Google Map คนดูเส้นทางเลยอ๋อจุดนี้คือบ้านอสังหาที่เราไปรับทรัพย์นะครับเสร็จแล้วรอบ Google Map นะครับจะมีเส้นทางเรียนรู้เลยว่าเส้นทางจากไหนมาที่นี่ได้บ้างจากที่ไหนลงสะพานนะครับมาถึงที่นี่มีทางเข้าออกกี่ทางนะครับจากระยะถนนใหญ่เข้าไปที่ตัวบ้านกี่เมตรนะครับกี่กิโลนะอันนี้ต้องรู้เป็นเรื่องที่ต้องรู้มากห้ามพลาดนะครับและการเดินทางเนี่ยเส้นทางเนี่ยสามารถนำคอนเทนต์ตรงเนี้ยนะครับไปใส่ในประกาศออนไลน์นะครับเพื่อเพิ่ม
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจนะครับให้กับประกาศมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์นะครับประมาณนี้ต่อไป7การเป็นนายหน้าในสมัยนี้นะครับถ้าใครไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีหรือใช้เทคโนโลยีไม่เป็นพลาดอย่างแรงปัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยีมากมายเพราะนั้นเราเป็นนายหน้ามือใหม่สาย IT เราจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีให้ได้นั่นคือ Google Map นะครับหาเส้นทางนะครับ2เว็บไซต์ประเมินราคาที่ดินนะครับเราจะต้องเข้าไปเพื่อลองดูว่าที่ดินนี้ราคาประมาณไหนเพื่อนำไปบอกกับผู้ฝากขายว่าราคาตลาดนะครับในเขตบริเวณบ้านของลูกค้าเนี่ยราคาประเมินประมาณไหนนะครับเพื่อจะได้เป็นไกด์ไลน์ในการตั้งราคาขายนะครับนี่คือระบบเผยแพร่ประเมินที่ดินนะครับผ่านเว็บไซต์ต่อไปเห็นไหมแอป Land Map นะครับแอปค้นหานะครับเรียกว่าค้นหาที่ดินผ่านแอปพลิเคชันนะครับและดูรายละเอียดที่ดินได้ด้วยว่าที่ดินนั้นน่ะอยู่ที่ไหนตรงจุดไหนนะครับและติจูดที่เท่าไหร่นะครับลองติจูดที่เท่าไหร่ละเอียดเทคโนโลยีไกลขนาดนี้เลยนะครับหรือแอปเข็มทิศนะครับบางครั้งเราจะต้องรู้ทิศทางนะครับว่าบ้านเราเนี่ยหันหน้าไปทางทิศไหนนะเพราะบางคนบางท่านลูกค้าเขาเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์นะครับทิศแดดทิศลมนะครับทิศการวางแต่ละจุดเขาเชื่อและเป็นหนึ่งคือถ้าเรารู้ไว้เนี่ยแล้วเรารู้ว่าเอ้ยเขาถามเรื่องทิศมาแล้วเราก็ตอบเขาได้นะบางคนเขาเชื่อในเรื่องทิศทางนะครับเทคโนโลยีคือสิ่งที่เราต้องรู้ไว้8นี่คือสิ่งสำคัญเหมือนกันคือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราการสร้างความน่าเชื่อถือ1การแต่งกายเราต้องแต่งกายให้เรียกว่าเป็นระเบียบอะนะครับเป็นระเบียบดูน่าเชื่อถือดูแล้วเอ้ยเขาเห็นแว็บแรกอะแล้วเรียกว่าคนนี้น่าจะมีฝีมือเวลาเขาเห็นแว็บแรกเฮ้ยคนนี้น่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้นะครับการแต่งกายมีส่วนนะ2ความรู้ต้องแน่นเวลาเราไปรับทรัพย์มานะครับเวลาจะคุยเรื่องอะไรเวลาเขาถามเนี่ยถ้าเราไม่รู้เลยอึ้งถามว่าใครจะมาฝากอสังหาริมทรัพย์เราขายนะครับเพราะนั้นความรู้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับเพื่อจะได้เนี่ยแหละเวลาเขาถามอะไรมาเราจะได้ตอบเขาได้ตรงประเด็นนะครับถ้าตอบได้ปุ๊บเขาชื่นชอบเขาพอใจนั่นแหละเป็นคะแนนของเรานะครับมีโอกาสที่จะปิดลับกลับมาได้บุคลิกภาพนะครับการไหว้นะครับการเคารพนะครับอย่างน้อยเขาเป็นลูกค้านะเราต้องเคารพเขานะครับแล้วก็ให้เกียรติเขานะบุคลิกภาพเป็นเรื่องสำคัญการพูดจานะครับแน่นอนเราต้องพูดจามีจังหวะจะโคนนะครับแล้วก็พูดจาเรียกว่ามีหางเสียงหน่อยนะครับสุดท้ายต้องทำการบ้านนะครับเราจะไปรับทรัพย์ไหนเรารู้แล้วว่านัดกับลูกค้าไว้ที่บ้านของลูกค้าเพื่อจะนำสัญญาไปให้เซ็นนะครับหรือนำสัญญาไปให้ดูเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราจะต้องทำการบ้านก่อนเบื้องต้นอย่างน้อยๆเนี่ยเรารู้และตำแหน่งบ้านของลูกค้าเราไปศึกษาหาข้อมูลเลยว่าบ้านเราแวกนั้นน่ะนะครับมีราคาขายประมาณไหนนะครับแล้วบ้านของลูกค้าจะขายได้เท่าไหร่นะครับเตรียมข้อมูลมาเลยอาจจะอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับเว็บกรมที่ดินอะไรก็ว่าไปนะครับอ้างอิงข้อมูลอ้างอิงฐานข้อมูลจากคนที่ประกาศขายนะครับบริเวณนั้นด้วยนะครับก็ได้เนี่ยนะเพื่อเวลาลูกค้าเนี่ยเขาถามเรามานะครับเราจะได้ตอบได้ลูกค้าก็จะได้มองเฮ้ยนายหน้าท่านนี้ทำการบ้านมาไม่ใช่สักแต่มาเซ็นสัญญาปิดอย่างเดียวแต่ทำการบ้านมามีความรับผิดชอบดูน่าเชื่อถือนี่คือสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดของข้อมูลนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักขายนะครับ
นะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือในหน้าในหน้าอย่างเราๆเนี่ยนะครับในหน้าอย่างท่านที่จะเข้ามาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ผิดนะที่ใครจะเข้ามาในเรียกว่าอาชีพในหน้าเพราะเงินนะครับเพราะใครๆก็อยากได้เงินทั้งนั้นแต่จำไว้ว่ามาเพราะเงินอย่างเดียวไม่ทำให้ประสบความสำเร็จนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องเข้ามาพร้อมกับที่จะเรียนรู้นะครับเรียนรู้สิ่งต่างๆกลับไปในหน้าไม่ใช่เสือนอนกินนะครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณไม่มีความรู้ไม่ทำงานไม่มีใครเขามาฝากทรัพย์กับคุณไม่มีใครเขาจะมาซื้ออสังหานะครับที่คุณประกาศขายนะครับเพราะเมื่อไรก็ตามบางครั้งการตัดสินใจซื้อขายหรือตัดสินใจฝากขายเขามองที่บุคลิกเขามองที่ความน่าเชื่อถือเขามองที่ว่าคุณมีความพร้อมนะครับที่จะดูแลทรัพย์ของเขาได้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องมาในอาชีพนี้และพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับไปกับอาชีพนี้นะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนนะครับที่จะเข้ามาในอาชีพในหน้าสังหาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้นะครับต้องทำให้ได้ทั้งหมดนะค่อยๆทำไปแรกๆมันหนักแน่นอนนะครับแต่ต่อไปเนี่ยเมื่อเรามีโปรไฟล์ที่ดีนะครับมีฐานข้อมูลลูกค้าพอสมควรนะครับเมื่อเราคล่องแล้วเนี่ยอะไรมันก็ง่ายขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นแค่บางส่วนนะครับของการเตรียมความพร้อมที่จำเป็นเท่านั้นมันมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นความรู้ในแขนงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องบ้านสุดบ้านอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยที่บางครั้งถ้าเราติดหรือมีเราจะได้แนะนำลูกค้าได้นะครับนะโอเคใครต้องการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องในหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับสามารถเข้ามาที่ channel YouTube นะครับ NG-Review นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับในหน้าอสังหาริมทรัพย์ซีรีส์บทเรียนในหน้าที่จะพาท่านไปเรียนรู้กันนะครับอย่างแน่นอนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นนะครับอย่าลืมติดตามชมนะคอมเมนต์ติชมกันได้หรือเพิ่มเติมอะไรก็ได้นะครับที่อยากจะเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับหรือจะแย้งก็ได้ว่าไม่ใช่นะอะไรก็ว่ามานะครับได้ที่คอมเมนต์เนาะ